ิร์ตการกุศลโรงพยาบาลราชวิถี67ปีที่รอกับบ้านสืบสานปณิธานพ่อยกทัพศิลปินแถวหน้าร่วมหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถีงานนี้เรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวกันครั้งสำคัญของศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยค่ะล่าสุดกับคอนเสิร์ตการกุศลครั้งยิ่งใหญ่โรงพยาบาลราชวิถี67ปีที่รอกับบ้านสืบสานปณิธานพ่อร่วมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์สืบสานปณิธานพ่อค่ะนำโดยตุ๊กวิยดาค่ะโก้มิสเตอร์แซกแมนชมพูฟุตตี้ออสคิริบูลไทยธนาวุฒิอู๋ธนทรอีทวงไฟเบิร์กฮาร์ดพระพลนอกจากนี้ยังมีการบรรเลงดนตรีโดยวงดุริยางเครื่องรมค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยรายได้จะนำไปสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถีค่ะและอุปกรณ์การแพทย์ด้านนายแพทย์มนัสโพธาพรผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีเปิดเผยให้ฟังอีกด้วยล่ะค่ะว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นงานคืนสู่เหย้าค่ะรวมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันครั้งแรกของโรงพยาบาลที่ก่อตั้งครบ67ปีค่ะจึงได้จัดคอนเสิร์ตการกุศลนี้ขึ้นมาค่ะและเป็นการต่อยอดโครงการราชวิถีดีต่อใจได้ต่อบุญค่ะหลังจากเปิดตัวโครงการมีผู้ใจบุญร่วมบริจาค กันอย่างต่อเนื่องค่ะและยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอีกด้วยเดือนเงินที่บริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าค่ะสำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมแบ่งปันน้ำใจสมทบทุนกันได้ค่ะเดินต้องขอขอบคุณศิลปินใจบุญทุกท่านนะครับที่กรุณามาช่วยกิจกรรมโรงพยาบาลในการหารายได้แล้วก็ปีนี้เนี่ยเป็นงานคืนสู่เหย้าครั้งแรกของโรงพยาบาลราชวิถีนะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่มีผู้สนใจมาร่วมงานกับเราต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยครับเป็นการต่อยอดเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยอาคารศูนย์การแพทย์ของเราพยายามจะเปิดให้ได้ภายในสิ้นปีนี้เพราะนั้นเนี่ยบางส่วนที่ยังขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนนะครับอย่างเช่นหน่วยไตเทียม02กล้องนะครับหรือห้องตรวจบางห้องเนี่ยเราก็พยายามรณรงค์จากการบริจาคเข้ามาสมทบด้วยนะครับผมต้องบอกว่าพวกเราก็ภูมิใจอีกเช่นกันค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลราชวิถีเนี่ยรองรับไม่ว่าจะเป็นบัตรทอง30บาทนะคะแล้วก็รองรับข้าราชการทั่วประเทศเลยเพราะฉะนั้นใครป่วยมาที่โรงพยาบาลราชวิถีต้องช่วยเหลือต้องดูแลเนี่ยมากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นเราก็มาช่วยกันนะคะร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะหาทุนในการจัดซื้อไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแพทย์นะคะหรืออะไรเพื่อให้โรงพยาบาลราชวิถีเนี่ยพร้อมเพรียงที่จะดูแลพวกเราคนไทยไปอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะ